มาดูรูปภาพของผมกันนะครับตอนนั้นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนคนหนึ่งเขาบอกผมว่ารูปที่ผมวาดเนี่ยมันไม่ตลาดพอครับนั้นก็นานมาแล้วครับผมก็สงสัยว่าไอ้คำว่าไม่ตลาดพอเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับเขาก็บอกว่าไม่ตลาดก็หมายถึงบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอะครับแต่ว่าถ้าดูรวมๆในตลาดเนี่ยครับลักษณะลายเส้นแบบเนี้ยไม่ค่อยมีใครเขาถูกใจเท่าไหร่คำพูดนั้นก็ถามว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกแย่ครับรู้สึกว่าต้องวาดแค่ไหนถึงจะให้มันเหมือนกับตลาดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตลาดคืออะไรนะครับแต่ว่าคำพูดนั้นน่ะก็ไม่ได้ทำให้เราเสียกำลังใจนะครับผมก็ยังคงวาดรูปต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะก็คือตอนนี้ครับมาจะดูรูปนะครับมีรายการแห่งหนึ่งเขาก็ให้ผมวาดรูปไปประกอบฉากนะครับวันนั้นที่เขาบอกผมว่ารูปผมไม่ตลาดเนี่ยแต่ว่าวันเนี้ยรูปจะไปอยู่ในประกอบฉากรายการทีวีนะครับผมจะบอกว่าถ้ามีใครสบประมาทเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทําให้เราเสียกําลังใจนะครับเราก็มุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่เราทําตามที่ฝันที่มุ่งมั่นแล้วก็ทําต่อไปโดยที่ไม่หยุดยั้งนะครับวันนี้มาดูรูปภาพกันนะครับว่ารูปภาพที่ผมจะส่งมอบเนี่ยมีรูปอะไรบ้างทีนี้คอนเซปต์ของงานนะครับค่อนข้างจะแปลกไม่เหมือนกับที่ผมเคยทํามาก่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าดูในเพจของผมนะครับเพจของผมก็จะเป็นรูปแบบแนวอนาโตมีการวิพากษ์นะครับอย่างเช่นแบบปลิงติดตาจําได้ใช่ไหมครับมีคนไข้คนหนึ่งที่ลูกปลิงมันเข้าไปลูกตาเนี่ยผมก็จะวาดลูกตาแล้วก็มีปลิงบางทีก็ได้ภาพจริงมาครับแล้วก็ผมต้องพยายามวาดให้มันดูน่ากลัวน้อยลงอย่างครั้งก่อนที่เราคุยกันเรื่องของคนไข้แผลไฟไหม้ใช่ไหมครับหน้าเนี่ยไหม้ทั้งหน้าเลยครับถ้าเกิดว่าดูรูปจริงเนี่ยดูน่ากลัวมากผมก็เอารูปมาวาดให้เป็นออกแนวศิลปะที่น่ากลัวน้อยลงคืองานผมจะแนวนั้นนะครับถ้าหัวใจก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทีนี้ก็เขาอยากจะให้เราตกแต่งฉากทั้งฉากของรายการสุขภาพครับถ้าหากว่าผมเอาภาพแบบหัวใจที่แบบควักจากสมเนี่ยครับหรือว่าสมองที่มีแต่เลือดออกหรือว่าไส้แตกอะไรเงี้ยครับหรือว่าไส้ติ่งที่เน่าเนี่ยอันนี้มันก็ดูแบบไม่ค่อยน่าดูใช่ไหมครับผมก็เลยคิดคอนเซปต์ว่าถ้ายังไงทําให้มันดูซอฟครับให้มันดูนุ่มนวลมากขึ้นก็สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของดอกไม้ครับก็เลยพยายามเอาดอกไม้มาใส่ในอวัยวะต่างๆนะครับแต่ว่าแรกๆเนี่ยมีจะมีรูปแรกที่ผมวาดเนี่ยเป็นรูปที่ดอกไม้ไปใส่กับอวัยวะที่ทําอวัยวะให้มันดูน่ากลัวน้อยลงนะครับแต่พอวาดไปวาดมาเนี่ยรู้สึกไม่ชอบครับไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับมันเป็นรูปที่แบบมันไม่ใช่หัวใจเลยครับมันเป็นเหมือนเป็นลายเส้นเหมือนอนิเมะครับไม่ใช่เราครับรู้สึกว่าเราต้องวาดที่มันดูแบบรุนแรงอะครับดาร์กอะแบบศพก็เป็นศพหัวใจก็เป็นหัวใจเนี่ยส่วนดอกไม้ก็ออกมาก็ปรึกษาอาจารย์ศิลปะท่านหนึ่งนะครับก็ให้ความเห็นว่าแบบเราก็ควรจะต้องอย่าเพิ่งท้อครับหมายถึงรูปแรกที่เราเปลี่ยนแนวไปวาดดอกไม้เนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้นเคยผมไม่เคยเห็นดอกไม้ผมไม่รู้ดอกไม้เป็นยังไงก็ให้ลองไปเรื่อยๆนะครับถามว่าส่วนตัวผมชอบวาดรูปที่เป็นการวิพากษ์ครับเป็นศพเป็นอวัยวะเป็นอารมณ์ในห้องฉุกเฉินหรือว่าทางการแพทย์นะครับถามว่าทําไมจริงๆแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับถ้าหากว่าใครทํางานบุคลากรทางการแพทย์ก็คงรู้ว่าเนี่ยวันๆน่ะเราไม่ได้เห็นดอกไม้อะครับไม่มีใครเอาดอกกุหลาบดอกไม้มาให้เราไม่ได้ไปนั่งในสวนบัวเห็นดอกบัวหรือว่าไปดูป่าเขาที่แบบไปอยู่บนดอยแล้วมีหมอกที่จะวาดภาพแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจําวันคืออะไรล่ะครับก็คือคนเจ็บคนป่วยเราเห็นหนองเห็นเลือดเนี่ยเห็นหัวใจบางทีก็เห็นคนตายต่อหน้าเห็นเลือดเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันของผมนะครับดังนั้นผมก็จะถ่ายทอดออกมาได้มีอยู่วันหนึ่งมีคนเขามาดูภาพที่บ้านของผมนะครับเขาบอกว่าผมวาดได้เพราะว่ามันก็จริงครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นอารมณ์ความรู้สึกคนไข้อย่างเช่นมีรูปหนึ่งที่ผมวาดเรื่องเลือดกำเดาไหลครับมีแล้วจมูกเนี่ยเห็นเลือดเยอะๆแล้วก็สีหน้าคนไข้มันได้ครับคือเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่คนไข้มีเลือดกำเดาออกครับเราเข้าใจอารมณ์เขาว่าเขารู้สึกยังไงครับแล้วเราก็สามารถถ่ายทอดมาเป็นแววตาเขาได้แต่ส่วนเรื่องดอกไม้ผมไม่เคยเห็นนะผมไม่รู้ว่าดอกไม้มันมีกลีบยังไงทําไม่เป็นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะยกเลิกใช่ไหมครับในเมื่อเราต้องทำคอนเซปต์ให้มันซอฟลงนะครับดอกไม้ก็ต้องวาดให้ได้ครับก็เลยวาดดอกไม้รูปถัดมาก็เป็นรูปนี้ครับที่ลองใช้เป็นตัวเรามากขึ้นนะครับเราก็วาดให้เป็นหัวใจแบบเราครับก็คือหัวใจก็เป็นหัวใจอ่ะถามว่าเราอาจจะมีตัวผมไม่ใช่ศิลปินนะครับเราไม่ได้เรียนเรื่องเราไม่เรียนคณะศิลปศาสตร์โทษทีหมายถึงเราไม่เรียนอาร์ตนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องสีอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าผมอาจจะมีข้อพิเศษกว่า
ศิลปินท่านอื่นคือเรารู้จักเรื่องอนาโตมีนะการวิภาคเป็นอย่างดีครับอย่างรูปหัวใจรูปนี้ครับพยายามวาดให้มันเป็นเขาเรียกเซอร์เรียลครับให้ดูเหนือจริงแต่ว่าเส้นเลือดก็ยังครบนะครับก็จะมีเส้นเลือดตรงนี้ก็เป็นคูโรนารีอาร์เทอรี่ใช่ไหมครับเส้นเลือดหัวใจมันก็จะมีสองเส้นนะด้านซ้ายกับด้านขวาพยายามเก็บรายละเอียดให้ครบครับมีแลทเทอรัลบรานช์เนี่ยครับมี LAD ใช่ไหมครับ Left Anterior Descending Artery วิ่งมาแล้วก็มีฐานหัวใจมีเอโอต้ามี Pulmonary Artery มีหลอดลมอยู่ข้างหลังคือเราเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับแล้วก็ให้มันซอฟลงในการใช้ดอกเดซี่ครับมาดูชัดๆไหมครับอาจจะชัดขึ้นอันนี้นะครับเห็นว่าผมว่าเก็บรายละเอียดของเส้นเลือดให้หมดนะครับโคโรนารีอาร์เทอรี่แล้วก็ใช้ดอกเดซี่ส่วนตัวชอบดอกเดซี่มันขาวครับเวลาที่ลงกลีบมันดูง่ายดีครับแล้วก็พยายามก็ตอนแรกวาดออกมาแล้วมันดูแบบแปลกๆครับก็เลยลงพื้นหลังให้มันเป็นสีเหลืองนะครับใส่สีเหลืองเข้าไปให้รู้สึกแบบมันฉุกเฉินนะครับแบบอีเมอร์เจนซี่เหมือนแบบว่าเหมือนเส้นเลือดแตกไอ้เส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันก็ดูด่วนก็เลยใช้สีแดงตัดกับสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองให้มันดูพุ่งนะครับดูแบบเป็นแอบสแตรกนิดๆรูปนี้ถามว่าวาดเสร็จแล้วก็ชอบไหมครับตัวผมชอบรูปนี้ชอบดอกเดซี่มันดูแบบกระจ่างกระจ่างดีรูปนี้ก็เป็นรูปแรกที่จะให้รายการเข้าไปนะครับเสียดายครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าวาดครั้งที่สองจะทําได้แบบนี้ไหมชอบรูปนี้ไหมครับรูปดอกเดซี่มาดูรูปถัดมานะครับแล้วก็ผมพยายามวาดหัวใจอีกครับแต่รูปนี้เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจที่เป็นเหมือนแบบเหมือนลายกระเบื้องนะครับโทษครับว่าได้นะครับนี่พยายามจะเรียนแบบให้มันเป็นแบบเหมือนเครื่องเคลือบจีนนะครับแบบเนี้ยแต่ว่าทำได้แค่นี้ก็อันนี้มันก็แบบคิดออกนอกกรอบครับพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นอวัยวะน่ากลัวมากขึ้นทําให้เป็นแนวแบบเหมือนเสมือนจริงเกินจริงนะครับก็พยายามเอาลายของเครื่องเบญจรงค์เครื่องเคลือบจีนนะครับแต่ทําแล้วส่วนตัวผมว่ามันดูแปลกๆแล้วก็ไม่รู้สิครับชอบหรือเปล่าก็จะเห็นลายเครื่องเคลือบจีนแต่ก็ยังเก็บอนาโตมีของเส้นเลือดอยู่นะครับหัวใจแล้วก็ผมใช้สีดําเพื่อให้มันสว่างให้หัวใจมันดูสว่างขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าชอบรูปนี้ไหมครับแต่มันรูปมันเล็กนะครับมันก็ดูแปลกๆดีครับต่อมารูปอื่นนะครับรูปนี้ผมว่าผมก็ชอบเป็นรูปเด็กไม่แน่ใจชอบไหมครับพอวาดไปวาดมารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้อนาโตมีทั้งหมดก็ได้ครับมันถึงได้ฉากครับมันดูแบบมันอาจจะดูน่ากลัวนะเดี๋ยวก็มีดอกไม้สมองมีไตมีดอกไม้เดี๋ยวให้ดูก็เลยว่าบางทีเราอาจจะซอฟทําให้ฉากมันดูนุ่มนวลลงโดยใช้รูปเด็กกับหมีครับเพราะคิดว่าใครๆก็รักเด็กใช่ไหมครับแล้วใครๆก็ชอบหมีแล้วก็ให้เด็กคนเนี้ยฟังสเตโตสโคปครับกับหมีครับภาพนี้ก็ผมใช้สีช็อกนะครับแล้วก็ใช้สีอะคริลิกทําให้มันชัดมากขึ้นมาดูใกล้ๆไหมครับรูปนี้ก็เป็นเด็กนะครับผมว่าใครๆก็ชอบรูปนี้นะรูปเด็กคิดว่าน่าจะได้ใช้นะครับมีเด็กอารมณ์เด็กแล้วก็กําลังใช้หูฟังหัวใจของหมีอยู่นะครับพยายามทําเงาให้เป็นสีเขียวครับเพราะรู้สึกว่าฉากก็เป็นเขียวก็เลยทําให้มันฟุ้งๆนะครับต่อมารูปอันนี้จะเป็นรูปใหญ่นิดนึงนะครับรูปนี้เป็นภาพสมองนะครับถามว่ารูปนี้วาดเสร็จก็ชอบนะครับอันนี้คือแบบว่าเปลี่ยนแนวของเราไปเลยครับไม่เคยวาดรูปแนวนี้นะครับแต่ก็ยังคงความดาร์กของภาพอยู่อันนี้ผมวาดเป็นสมองนะครับมีดอกกุหลาบตรงเนี้ยแล้วก็สมองอยู่บนแก้วแล้วก็มีโต๊ะผมชอบความเป็นสีดำครับดำไปเขียวเป็นสีโปรดแล้วก็ใช้กุหลาบมาทําให้สมองดูน่ากลัวน้อยลงไม่แน่ใจว่ามันทําให้สมองดูน่ากลัวน้อยลงไหมแต่ก็ยังเก็บรายละเอียดของprefrontal lobe นะครับหมายถึงสมองส่วนที่ควบคุมเซนซอรี่ใช่ไหมครับแล้วก็ postcentral gyrus ตรงเนี้ยตรงมอเตอร์ก็เซนซอรี่กับมอเตอร์พยายามเก็บให้ได้ครับรูปนี้ชอบตรงที่มันมีความดําถ้าดูในภาพจริงมันจะดำแบบนี้นะครับตอนนี้แสงมันเยอะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้ครับอันนี้เป็นรูปที่ผมว่าก็สวยไหมชมตัวเองรู้สึกว่าเปลี่ยนแนวไปเลยครับไม่เคยวาดอะไรที่แบบนี้มาก่อนนะแล้วก็วาดหยดน้ําออกมาจากสมองนะครับแล้วข้างล่างผมใช้สีแดงไม่เห็นนะเหมือนว่ามีเลือดสมองมันก็ช้ําเลือดถามว่าดูน่ากลัวไหมก็อาจจะดูน่ากลัวเล็กๆนะครับ
ก็เหมือนเดิมยังไม่คงคอนเซปต์ดอกเดซี่นะผมชอบดอกเดซี่แล้วก็พยายามทําแก้วให้ใสก็ใสได้แค่นี้ครับรูปนี้อนาคตก็น่าจะอาจจะได้วาดซ้ำอีกทีนะผมว่าถ้าผมวาดซ้ำอีกรอบหนึ่งน่าจะสวยกว่านี้นะครับรูปนี้ชอบตรงที่มันแบบหลุดออกไปเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนผมก็จะวาดเป็นคนน่ะอย่างเช่นแบบคุณหมอตรวจคนไข้อ้าปากเนี่ยครับก็จะวาดรูปคนไข้กําลังอ้าปากเห็นทอนซิลอักเสบแต่นี่คือมันไม่ใช่มันหลุดไปแล้วครับเป็นอาร์ตถามว่าก็ชอบรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะให้รายการเหมือนกันนะครับดูถัดไปนะครับชอบรูปนี้ไหมครับมีอีกรูปหนึ่งครับวาดเยอะมากเลยครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ10 วันนะครับวาดกันแบบว่าไม่หลับไม่นอนอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งรูปนี้ก็คิดว่าในฉากน่าจะมีรูปแนวตั้งนะครับแล้วก็อยากได้ความหวานๆขาวๆครับอันนี้ครับขาวๆนี่ก็รูปไตใช่ไหมครับเป็นไตอ่ะแต่ว่าแบ็กกราวด์จริงเป็นสีออกครีมนะแล้วก็ผมใช้ดอกเดซี่ครับรูปนี้จะมีความเป็นเดซี่ชัดมากคือส่วนตัวชอบดอกเดซี่ครับชอบเหลืองๆขาวๆครับแล้วก็เป็นไตแล้วก็ลงสีของเส้นเลือด renal artery renal vein ให้มันชัดนะครับเก็บรายละเอียดของพีระมิดน่ะหมายถึงไอ้ตัวที่ใช้ฟอกแล้วก็กรวยไตอ่ะเพลวิสให้มันชัดนะครับรูปนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับมาดูใกล้ๆไหมครับอันนี้นะเห็นไหมครับมันก็มีเหมือนเดิมอ่ะก็มีดอกเดซี่ครับมีหลายดอกเลยแล้วก็เก็บเส้นเลือดให้มันชัดทําให้เป็นสีส้มรูปนี้คิดว่าถ้าตั้งก็น่าจะสวยนะครับน่าจะสวยนะครับมีไหมเหลืออีกรูปหนึ่งครับรูปนี้คิดว่ารูปที่ดีที่สุดนะครับคิดว่าเป็นรูปประธานน่าจะเป็นรูปนี้นะเดี๋ยวผมมาให้ดูน่าจะเป็นรูปนี้ครับนี่เป็นรูปสุดท้ายในคอลเลกชันของผมนะครับอันนี้มาอัดเป็นไลฟ์สดวิดีโอไว้นะครับเพราะว่ารูปมันจะหายไปจากตัวผมแล้วนะครับผมจะไม่ได้ครอบครองรูปนี้อีกแล้วนะครับเราก็ต้องมาไลฟ์นิดนึงว่าเราเป็นคนวาดนะครับเพราะว่ารูปนี้มันก็จะหมดกรรมสิทธิ์ของผมไปแล้วนะครับหลังจากที่มอบให้รายการนี่เป็นครั้งแรกที่รูปมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผมก็ให้ไปหลายคนเหมือนกันแต่ว่านี้เป็นแบบรูปเนี่ย7-8 รูปที่จะหายไปเลยครับรู้สึกเหมือนกับเหมือนแมวของเราที่ถูกคนอื่นเอาไปเลี้ยงหวังว่าเขาคงจะดูแลรูปของผมนะครับไลฟ์ไว้ครับเก็บไว้เพราะว่าอนาคตก็จะไม่มีรูปนี้เป็นสมบัติของผมอีกแล้วครับอันนี้ก็เป็นรูปวาดที่ผมชอบที่สุดนะเป็นรูปของคุณหมอที่กําลังส่องกล้องนะครับเขาเรียกลาปาโรสโคปใช่ไหมส่องกล้องนี่เป็นคุณหมอคนหนึ่งแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เจาะเข้ามาในท้องนะครับและนี่ก็เป็นจอนี่ก็เป็นถุงน้ําดีนะครับนี่เป็นตับแล้วก็นี่เป็นพวกโอเมนตัมอะโอเมนตัมก็คือพวกไขมันที่อยู่ตรงหน้าท้องนะครับข้างในนะแล้วก็คุณหมอเขาก็ใช้อุปกรณ์เหมือนเป็นครีมอะแหวกเพื่อที่จะเอาครีมไปงับกับถุงน้ําดีครับแล้วก็เขาก็จะตัดท่อน้ําดีเอ้ยตัดถุงน้ําดีไม่ใช่ตัดท่อน้ําดีไม่ได้ตัดท่อน้ำดีนะตัดท่อน้ำดีก็เป็นเรื่องหมายถึงตัดตรงขั้วถุงน้ําดีเพื่อจะเอาถุงดีออกครับกรณีที่คนไข้อาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ําดีนะครับปัจจุบันก็ไม่ได้นิ่วในถุงน้ําดีถ้าหากว่ามาโรงพยาบาลเร็วครับไม่ได้ติดเชื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ผ่าตัดแค่ส่องกล้องก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ2-3 วันก็กลับบ้านได้แล้วไม่ได้ผ่ายาวเหมือนในอดีตแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้ติดเชื้อนานๆเนี่ยก็ต้องเปิดท้องยาวนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ส่องกล้องนะครับในคอนเซปต์ของภาพอันนี้ครับก็คือในธีมในฉากเนี่ยพยายามจะทําให้เป็นดอกไม้อย่างที่ดูรูปอื่นๆใช่ไหมครับมีดอกเดซี่มีหัวใจแต่ทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันดูแบบเขาเรียกว่าเฟกไหมเรียกเฟกหมายถึงชีวิตจริงมันก็ไม่ใช่เลยครับหมายถึงมันก็ฝืนตัวเรานิดหน่อยที่ในชีวิตจริงผมไม่ได้ผมเห็นหัวใจเห็นคลื่นหัวใจแต่ผมไม่ได้เห็นดอกไม้ครับผมไม่รู้ว่าทําไมดอกไม้ต้องมาอยู่กับหัวใจด้วยมันไม่เข้าใจครับเราไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยผมคิดว่ารูปผมควรจะวาดรูปที่ผมถนัดสักรูปหนึ่งนะครับรูปที่ถ่ายทอดอารมณ์ของความเป็นหมออารมณ์ของคนที่ทํางานตรงนั้นนะครับคือผมอาจจะไม่ได้ผมไม่เคยผ่าไอ้สองกล้องอันนี้นะทําไม่เป็นนะครับแต่ว่าเคยเข้าไปช่วยผ่าตัดตอนสมัยเรียนอินเทอร์นอะไรพวกนี้ครับก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเล่นเกมนะเราต้องดูกล้องดูจอด้วยครับแล้วก็ที่ดูที่สายตาของคุณหมอสายตาคุณหมอก็จะมองอยู่ที่มอนิเตอร์จออีกอันนึงนะครับส่วนนี้ก็เป็นจอที่คุณหมออีกคนหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมยืนตรงนี้ก็จะเป็นคุณหมออีกคนหนึ่งกําลังดูว่าผู้ช่วยหมออีกคนกําลังตัดตรงไหนเขาก็จะช่วยกันนะครับมันเป็นอารมณ์ของคนที่ทํางานเนี้ยเขาจะรู้สึกได้ครับรู้สึกว่าในฉากนั้นนะครับควรจะมีความเป็นเราอ่ะมีความเป็นวิชาชีพของเราอยู่ในฉากด้วยครับแล้วก็ไม่ได้จําลองอะไรที่มีดอกไม้ครับ
แล้วก็รูปอันนี้นะครับเป็นรูปที่ผมขอน้องหมอคนหนึ่งมาวาดนะครับเป็นรุ่นน้องครับแต่ตอนนี้เขาไประดับได้ดีนะเขาเป็นคุณหมอศัลยกรรมทางด้านถุงน้ำดีที่เก่งมากครับสมัยนู้นน่ะกี่ปีนะครับจะ10 ปีนะครับตอนนั้นคุณหมอเขายังเป็นน้องเล็กๆอยู่เลยครับเป็นอินเทิร์นเอ้ยเป็นเอ็กเทิร์นนะตอนนั้นผมน่าจะเป็นไม่แน่ใจผมน่าจะเป็นอินเทิร์นนะอินเทิร์นคือแพทย์ใช้ทุนนะครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลใหญ่ครับแล้วก็น้องเขายังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่เลยนะครับปี 6มั้งก็อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่เจอกันในห้องฉุกเฉินนี่แหละมั้งครับแล้วก็แบบผมว่าสอนเขาเนี้ยคุยกันพาชวนไปกินข้าวสมัยนั้นก็เราก็เลี้ยงน้องใช่ไหมน้องเล็กๆน้องอินเทิร์นเด็กเทิร์นไม่น่าเชื่อนะครับผ่านไป10 ปีผมยังอยู่ที่เดิมใช่ผมมานั่งวาดรูปแทนส่วนเขาเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับไปโอ้เป็นอาจารย์ที่แบบผ่าตัด2 กล้องนะครับคือย้อนกลับไปโอ้ชีวิตมันก็ผ่านไปเร็วนะครับสมัยนั้นคือผมเคยเข้าช่วยอาจารย์เนี่ยผมเคยเข้าไปช่วยอาจารย์2 กล้องแบบนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าอาจารย์เก่งมากเลยครับโอ้เขาแบบไม่ได้ผ่าเปิดเขาต้อง2 กล้องดูแบบเก่งนะครับพอมาวันเนี้ยผ่านไป10 ปีอ้าวรุ่นน้องเราเป็นคนทําดูโอ้โหผ่ามะลงมะเร็งเก่งเลยครับผมก็เลยเอารูปเขามาวาดนะครับวาดรูปนี้ครับรูปนี้ก็จะอยู่ในฉากด้วยนะครับครับผมชอบภาพเหล่านี้ไหมครับภาพเหล่านี้ก็จะไปปรากฏในฉากรายการแห่งหนึ่งนะครับเอาไว้ติดตามชมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสวันนี้นะครับที่ผมจั่วหัวไว้ว่าเนี่ยว่าลูกผมไม่ตลาดพอจริงๆก็ถามว่าคํานี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากขนาดนะครับถามว่ามันก็เป็นคํานึงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาผลงานมากขึ้นแต่ว่าผมจั่วหัวไว้เพื่อจะได้เข้ามาดูครับก็ เป็นเทคนิคหนึ่งจิตวิทยาที่เชิญชวนให้คนเข้ามาดูนะครับเหมือนจะทัวร์อย่ามาลงนะครับหมายถึงว่าเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีหลายอย่างในชีวิตที่มีคําบางคนที่มากระแทกใจเราครับทั้งคําพูดที่ดีแล้วก็ไม่ดีถ้าเขาชมเราเราก็ไม่ได้เหลิงใช่ไหมครับแต่ว่าคําพูดที่วิพากษ์วิจารณ์ตําหนิหรือว่าให้ความเห็นอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นคําพูดที่ดีนะครับแต่ว่าบางทีมันก็แรงนะครับทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีนะอย่างเงี้ยเหมือนผมวาดรูปมาสัก2 ปีครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่มีบุคคลสําคัญคนหนึ่งเขาบอกว่ารูปมันไม่ตลาดนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าไม่ตลาดมันคืออะไรนะทำไมเราต้องวาดรูปให้เป็นตลาดเขาก็หมายถึงตลาดแบบอย่างเช่นแบบเหมือนแอนิเมชันเนี้ยครับเดี๋ยวนี้คนชอบใช่ไหมครับแอนิเมชันหรือว่าภาพที่คนชอบกันนะครับผมไม่สามารถจะวาดแบบนั้นได้เพราะผมไม่ชอบเลยผมไม่ได้เป็นแนวนั้นนะครับเราก็วาดมาในแนวของเราครับเราก็ไม่ได้ละทิ้งความพยายามนะครับไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าภาพไม่ตลาดเราก็ไม่ทําแล้วก็ยังวาดต่อไปเรื่อยๆในแบบของเราครับแล้วก็รู้สึกว่าภาพเราไม่จำเป็นต้องเป็นตลาดก็ได้ครับถ้าเราวาดรู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้วเราก็มีความสุขในการจะวาดนะครับไม่เคยหยุดนะครับวาดมา2 ปีเกือบจะ500 ถึง 600 รูปนะครับวาดไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นวันที่เหมือนเราพิสูจน์ตัวเองด้วยมั้งครับหรือว่าอาจจะมีคนสนใจผลงานก็เอาไปประกอบฉากรูปเหล่านี้ใครๆก็วาดได้นะครับหมายถึงว่าคนที่เป็นศิลปินทุกคนก็วาดได้วาดได้ดีกว่าผมด้วยซ้ำไปผมว่าถ้าให้ศิลปินที่เขาจบมาวาดเนี่ยเขาวาดได้สวยกว่าผมแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเทียบกับใครใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวของเราครับก็ผมวาดได้เท่านี้มันก็ออกมาเท่านี้ครับแต่เวลาวาดมันเกิดจากจิตใจและอารมณ์ของเราแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถามว่าก็อาจจะมีข้อดีสําหรับเราเล็กน้อยนะครับเพราะว่าศิลปินท่านอื่นก็อาจจะไม่รู้สึกไม่อาจจะไม่เคยเข้าไปในห้องผ่าตัดนะครับเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าถุงน้ําดีเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงในกล้องนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะรู้สึกยังไงเวลาที่เขาทําการผ่าตัดนะครับก็อาจจะเป็นข้อดีของผมนะมาดูชัดๆนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ผมชอบที่สุดเลยครับแล้วก็หวังว่าน่าจะได้ไปอยู่ในรายการนานๆนะครับน้องหมอคนนี้ครับผมว่าอารมณ์ถ้าจะเห็นดวงตาของเขานะคือถามว่าวาดรูปสิ่งที่ยากที่สุดคือตาครับตานี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงคือเราต้องแก้จุดที่อยู่ตรงตาจุดตรงตามีความหมายมากนะคนเราสื่อสารกันด้วยดวงตาคือถ้าองศามันเบี้ยวนิดหน่อยตามันก็จะไม่สวยครับนี้สังเกตว่าเขาไม่ได้มองเราเขามองอะไรบางอย่างซึ่งเขามองกล้องอีกอันหนึ่งครับอันนี้ก็คือถุงน้ำดีนะครับนี่คือตับแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ซึ่งผมก็ไม่รู้มาเรียกว่าอะไรแต่นี่คือครีมที่ใช้คีบถุงน้ำดีแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขาจะตัดถุงน้ำดีออกไปครับแล้วก็ยกออกมาทางท้องถ้าเห็นก็จะมีแท่งยาวๆนะครับมันเป็นแท่งที่ใส่กล้องเข้าไปครับถ้าคนเล่นเกมมันจะเหมือนที่เล่นเกมอะแล้วก็ส่วนล่างนี่เป็นท้องผมไม่ได้วาดแล้วพยายามวาดหน้ากากกับคิ้วเพราะว่าเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนน้องหมอเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาแฮปปี้กับภาพวาดไหมเขาก็รู้สึกขอบคุณนะแต่ผมไม่รู้ว่าหน้าเหมือนเขาหรือเปล่าแต่ก็พยายามให้เหมือนนะครับ
ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับช่วงนี้ไม่ได้ทำไลฟ์เลยครับตอนแรกก็นัดอาจารย์บีว่าจะคุยวันนี้เรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์พอยซันนิ่งนะครับมีโอกาสคงได้มาคุยกันนะครับเรื่องของแบบคนไข้ที่อยู่ในที่อับอย่างเช่นไฟไหม้ในผับเนี่ยครับแล้วก็สำลักควันมีสำลักควันคาร์บอนมอนอกไซด์จะมีพิษยังไงบ้างแล้วก็ได้อ่านเรื่องบัตรแก๊สด้วยนะครับไว้ครั้งหน้ามาดูพร้อมกันนะครับวันนี้ก็วันที่25 ธันวาสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้มาดูพร้อมกันรูปภาพที่จะออกไปจากตัวผมแล้วนะครับกี่รูปก็ไม่รู้ที่จะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของผมแล้วจะไปอยู่ในรายการแห่งหนึ่งนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็สุขสันต์ปีใหม่นะครับเราพบกันกับคลิปดีๆเรื่อยๆนะครับกับผมหมอเจตนะครับเป็นหมอฉุกเฉินแล้วก็เจออาจารย์บีด้วยนะครับอาจารย์บีก็เป็นหมอฉุกเฉินเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าชอบเพจของผมนะครับก็สามารถติดตามได้ใน Facebook ห้องฉุกเฉินต้องรู้นะครับแล้วก็ดูใน YouTube ได้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขออนุญาตไปปิดกล้องนะครับแล้วเดี๋ยวเรา